นี้เรากลับมาที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอีกครั้งครับและเราก็เลือกในช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะให้เห็นความเขียวขจีของหญ้าแต่วันนี้แดดเปรี้ยงเลยร้อนมากนั่งรถเข้ามาเดี๋ยวก็กะว่าเราจะเข้าไปเฝ้าเลยก็ตัวเด่นของที่นี่ก็คือกระทิงกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ไฮไลท์สัตว์เป้าหมายของเราในช่วงฝนเนี่ยโอกาสเจอช้างก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยแวะเวียนมาตามจุดที่เราเป็นจุดชมวิวก็จะไปตามบ่อน้ำเพราะตอนนี้มันมีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เยอะแล้วก็มีน้ำธรรมชาติเยอะแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลหน่อไม้อะไรเงี้ยกระจงกระเจียวมันขึ้นอันนี้ก็จะเจอยากแต่กระทิงเนี่ยค่อนข้างเจอแน่นอนก็เดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะเจออะไรบ้างสำหรับทริปนี้ครับก็เราเข้ามาในช่วงเช้าครับเผื่อว่าจะเจออะไรก็วนเวียนไปตามเส้นทางต่างๆทั้งเส้นทางหลักแล้วก็เส้นย่อยคือเส้นย่อยเนี่ยจะตัดไปทำบ่อน้ำตามแปลงปลูกแต่ว่ากิจกรรมของสัตว์ที่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจอช่วงเย็นแต่ก็ดีกว่าเรานอนอยู่ที่รีสอร์ทหรือที่พักครับมาลุ้นดูเผื่อว่าจะเจออะไรที่แปลกใหม่อากาศตอนนี้ก็ฤดูฝนเลยครับก็จะทำให้เจอสัตว์ยากขึ้นเพราะว่าแหล่งน้ำเยอะแล้วที่นี่มีแปลงปลูกด้วยโอกาสที่มันจะเวียนมาเนี่ยก็น้อยลงแต่ข้อดีของฤดูกาลนี้ก็คือความเขียวสีที่เขียวเนี่ยพอเวลากระทิงเดินเนี่ยมันตัดเขียวดำเลยแล้วก็ดูสดชื่นอากาศก็ดีช่วงเช้าๆเนี่ยตามภูเขามองไปไกลมีหมอกจับยอดเขาถ้าเกิดช่วงเย็นบางเย็นเนี่ยที่แบบฝนตกใหม่ๆแล้วหมอกมันขึ้นแล้วถ้าเกิดช้างมาเนี่ยมันก็จะเป็นช็อตที่เพอร์เฟกต นี่นะครับยังแดดอยู่เลยตอนนี้ก็ฝนแล้วครับตามที่เราอยากได้เลยแล้วก็ฉากหลังข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่าเขียวขจีเพราะว่าเราเลือกมาในฤดูกาลนี้ทีนี้ความพิเศษเนี่ยฟูลเฟรมเคยทำและคือถ่ายภาพช้างถ่ายภาพกระทิงให้เห็นแล้วครั้งนี้เนี่ยเราจะเจาะเข้าไปอีกในฝูงของกระทิงซึ่งมันมีอีกหนึ่งชนิดพันธุ์ก็คือวัวแดงแล้วก็จากรายงานเนี่ยครับทั้งหมดมีแค่ 7-8 ตัวเป็นตัวเมียเนี่ยประมาณสัก4-5 ตัวอะไรแบบเนี้ยแต่มีตัวผู้อยู่ตัวนึงที่เป็นตัวแก่แล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่รวมกันมันจะอยู่กระจายอยู่ตรงหน้าผาบ้างอยู่ทางสลัดใดบ้างอยู่ทางป่าสนบ้างครั้งเนี้ยมิชชั่นของผมก็คือผมอยากถ่ายวัวแดงที่หากินร่วมอยู่กับกระทิงอาจจะเป็นเฟรมกว้างๆทั้งหน้าผาเป็นสีดำๆๆๆๆนี่จุดแดงๆจุดนึงหรือว่าอาจจะเป็นเฟรมที่แบบเห็นหน้าเลยว่าตรงเนี้ยมันไม่มีเป็นผมขนแบบกระทิงตานี่ต้องมีขอบขาวมีปากขอบขาวก้นเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าเกิดได้ความพิเศษไปกว่านั้นก็คือถ้าเกิดได้ตัวลูกนะครับมันจะเป็นไฮบริดคือการผสมระหว่างกระทิงกับวัวแดงก้นมันจะเป็นสีเทาๆแล้วตอนนี้ก็ฝนหนักเดี๋ยวไปหลบก่อนแล้วมาดูว่าภารกิจครั้งนี้นี่จะสำเร็จหรือเปล่าครับสำหรับภารกิจคราวนี้นะครับตัวเด่นก็คือกระทิงกับช้างกระทิงหรือช้างเนี่ยเขาจะออกมาเป็นฝูงทีนี้เนี่ยเราอยากได้ช็อตที่เห็นสัตว์ป่าอยู่ร่วมกับนกที่เขาเข้ามาหากินด้วยกันความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือมันเป็นส่วนผสมระหว่างพื้นที่ป่ากับพื้นที่เกษตรก็คาดหวังว่าจะได้ช็อตที่มันมีช้างกับกระทิงแล้วก็มีนกซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะมีนกเข้ามาใช้พื้นที่ด้วยที่เจอบ่อยๆนะฮะก็คือนกยางจะเป็นยางควายกับพวกนกเอี้ยงเนี่ยคราวนี้ผมอยากได้ถ้าได้กระทิงกับนกเอี้ยงแบบ อยู่ด้วยกันเห็นความพึ่งพาอาศัยด้วยกันเนี่ยเวลาเขาหากินเขาจะไปด้วยกันเหมือนเราก็เห็นนกเอี้ยงเลี้ยงก่อยเท่าแต่คราวนี้จะเป็นนกเอี้ยงเลี้ยงกระทิง
นตกแดดออกจิบกาแฟท่ามกลางสายฝนและแสงแดดนี่เรามาที่จุดชมวิวหน้าผานะครับเจอกระทิงหากินอยู่ตัวเดียวแต่ว่ามีนกอย่างควายเนี่ยเดินหากินพวกวรสิทธิ์พวกเห็บพวกลิ้นพวกตัวอะไรที่เป็นเคลื่อนไหวหรือว่าบางทีกระทิงเดินเตะหญ้าเนี่ยตะกะแตนออกมามันก็กินแล้วก็อิ่มมากเลยเพราะว่าตัวเดียวแล้วนกลุมมันเป็นหลายตัว 7-8 ตัวถึงจะได้จำนวนน้อยก็คือแค่ตัวเดียวนะครับเป็นตัวโทนแต่พอดูในดีเทลเนี่ยมันมีเรื่องราวก็คือมีนกยางประมาณ10กว่าตัวมาลุมรอบๆตัวกระทิงพอกระทิงเดินไปเนี่ยเตะหญ้ามันก็ออกมากินแล้วที่2เด้งเข้าอีกเมื่อกี้มีนกเอี้ยงมากินพวกเห็บตามตัวอีกก็คือเป็นกระทิงที่สบายมากคือเหมือนเดินกินอะไรเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีคนมาทำนู่นทำนี่ให้อยากเป็นอย่างนี้มั่งตอนนี้เห็นอยู่แค่ตัวเดียวแต่ว่าบรรยากาศเมฆๆเหมือนจะมีฝนนิ่งก็เลยเก็บบรรยากาศถ่ายเป็นไทม์แลปส์เอาไว้ดูอาจจะได้เมฆที่มันเคลื่อนเมฆฝนนะเก็บบรรยากาศนิดนึงระหว่างชมกระทิงตรงที่เรามาแวะเนี่ยครับก็คือหน่วยป่ายางแจ่มเลยนกขมิ้นน้อยธรรมดามันมาหนีบินนี่มาเกาะนี่ละเกาะสายไฟนี่ใกล้เลยคือมันมาที่ต้นปีบครับแล้วต้นปีบเนี่ยมันมีพวกหนอนผีเสื้อมันทิ้งใยมาเป็นเส้นๆที่เราเคยเห็นนะมันก็จับแมลงเสร็จมันก็เอาปากเนี่ยสู้กับใยดึงใยเล่นเพราะว่าพวกเนี้ยรังมันจะเป็นถ้วยแล้วมันก็เอาใยเนี่ยไปเป็นเหมือนกาวผสมผสานพฤติกรรมอ่ะมันจะแบบชวัดเฉวียนเกาะแล้วก็มองจับแมลงและช็อตที่มันเป็นช็อตท้าทายของตัวนี้ก็คือช็อตอ้าปากเราก็ต้องพยายามหาฉากหลังที่มันสีเข้มเพื่อขับให้ตัวนกมันเด่นออกมาแล้วก็เวลาถ่ายก็ลูดไปเลยครับ10ใบ20ใบเพื่อที่จะแบบก่อนที่มันจะอ้าจนมันได้จังหวะที่อ้าพอดีแล้วก็ค่อยมาเลือกใช้ภาพที่ถูกใจครับที่นี่ก่อนถึงโป่งสลัดใดครับเราเจอช้างอยู่ข้างทางใกล้ๆเลยแต่ว่าต้นไม้มันบังจะสังเกตไปสังเกตมาก็เห็นสัก 2-3 ตัวมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเด็กเล่นดินด้วยนะมีดินเต็มหลังเล่นฝุ่นมีหญ้ามีอะไรติดหลังอยู่ดูสักพักนึงด้านซ้ายเห็นอีกเห็นตัวใหญ่แล้วก็เห็นตัวหนึ่งสวยมากมีงาประมาณสักศอกนึงก็เราก็เลยอยากได้ภาพตัวนั้นก็ขับไปรอมันจะมีช่องที่เป็นเหมือนช่องถนนเก่าๆอยู่ก็รอจังหวะที่ช้างตัวหน้าออกมาก็พอได้ภาพครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปหน้าผาครับก็เปลี่ยนจุดเพราะว่ามันตรงนั้นไม่เห็นแล้วแล้วฝนเริ่มตกก็ไปลุ้นตรงนู้นดีกว่าครับไปเลยครับมาถึงกระทิงก็รออยู่แล้วครับแต่ว่าเป้าหมายของเรานี่จะตัวสีแดงๆพยายามหาอยู่อยากได้วัวแดงที่อยู่ในฝูงกระทิงแต่ตอนนี้เรามองไปยังไม่มีสีของวัวแดงแต่มันอยู่ในกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเจอช่วงเวลาตลอดบ่ายจนถึงเย็นเนี่ยครับเราคาดว่าจะปักหลักตรงนี้เพื่อที่จะรอได้ภาพฝูงออกมาและอาจจะมีวัวแดงเนี่ยติดออกมาสักตัวนึงตอนนี้เราเห็นฝูงใหญ่สัก30ตัวได้ประมาณนะมันเริ่มลงมาแล้วดูจากทิศทางเนี่ยมันเริ่มเข้ามาตรงกลางทุ่ง
แล้วเราคาดว่ามันน่าจะมีฝูงอื่นที่ทยอยเข้ามาอีกวันนี้น่าจะลาได้ฝูงใหญ่ๆแล้วก็มีเห็นวัวแดงด้วยนะวัวแดงปนมาซึ่งมุมตรงเนี้ยระยะมันไกลแต่ก็อาจจะได้กระทิงแบบฝูงใหญ่ๆอาจจะดูอลังการนิดนึงนะที่ระหว่างที่เราถ่ายฝูงกระทิงฝูงใหญ่คือไม่ได้นับแบบเป๊ะๆแต่คิดว่าน่าจะร่วมร้อยในฝูงนี้ปรากฏว่ามันมีวัวแดงตัวหนึ่งซึ่ง เดินตามท้ายมานะแล้ววัวแดงตัวนี้มันเด่นมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นวัวแดงตัวผู้ซึ่งขนาดใหญ่ขนาดพอๆกับกระทิงเลยนะแล้วก็ลักษณะเด่นคือวงก้นขาวชัดเจนแต่วัวแดงตัวนี้เนื่องจากมันเป็นตัวผู้ที่อายุค่อนข้างมากนะฮะวัวแดงตัวผู้ที่อายุมากอย่างเงี้ยเราเรียกกันว่าวัวบาวัวบาเนี่ยสีน้ำตาลแดงมันก็จะค่อนข้างเข้มบางทีอาจจะบางตัวนะฮะอาจจะใกล้เคียงกับกระทิงเลยแล้วก็จะมีคนเข้าใจผิดว่าตัวนี้เป็นกระทิงได้แต่ว่าจุดเด่นของตัวนี้คือวงก้นขาวชัดเลยนะฮะถึงแม้ว่าสีสันน้ำตาลแดงที่อมเทานิดนึงนะฮะไม่เข้มมากนะฮะแต่ว่าวงก้นขาวก็ยังเห็นชัดโดยเฉพาะเวลาที่เขาหันก้นมาอันนี้ชัดเจนมากนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับโอ้ค่อนข้างดีเลยระยะที่เราอยู่ห่างกับกระทิงเนี่ยประมาณ1กิโลแล้วก็ระยะของทุ่งหญ้าในแนวยาวนะครับผมว่าน่าจะมี 3-400 เมตรขึ้นก็มันออกตั้งแต่ขวาจนมาตรงกลางค่อยๆข้ามมาจนไปซ้ายสุดแล้วก็เดินค่อยๆกินหญ้าแล้วก็อยู่ดีก็ตื่นพอตื่นเนี่ยก็ได้จังหวะที่ดีเป็นวิ่งด้านหน้าไปทางนู้นแล้วก็มากระจุกตรงกลางแล้วตอนนี้กลับไปตรงทางที่มันออกมาก็ใช้เวลาทั้งหมดนี้ประมาณชั่วโมงนึงอันนี้ก็คือเราก็ค่อยๆถ่ายเจาะไปเรื่อยๆได้ตัววัวแดงตัวผู้เจอละอยู่ในฝูงแล้วก็มีตัวไฮบริดตัวเด็กๆเห็นอยู่ประมาณ 4-5-6 ตัวแถวๆเนี้ยยังไม่ได้นับละเอียดตอนนี้ว่างถึงขนาดที่กำลังถ่ายทำแลบอยู่ก็ตั้งถ่ายทำแลบค้างไว้และเดี๋ยวก็สักประมาณ6โมงครับเราก็ต้องออกตามเวลาที่กำหนดก็สำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วหวังว่าพรุ่งนี้จะยิ่งดีไปกว่านี้อีกก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เรามาที่จุดชมวิวหน้าผาเนี่ยก็มาเร็วหน่อยมาละ2ตัวตัวนึงจะอยู่ในใต้ต้นไม้อีกตัวนึงนี่เดินอยู่ในหญ้านะครับกำลังจะกลับเข้าในร่มเงาอันนี้ก็กระทิงฝูงออกมาแล้วแต่ว่ากำลังติดพันถ่ายทำแลบอยู่เนื่องจากว่าเราอยากเก็บบรรยากาศไอ้ที่มันมีเมฆฝนแล้วก็เห็นความสดใสของท้องฟ้าตัดกับทุ่งหญ้าเขียวขจีเพราะว่าบรรยากาศที่นี่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากการใช้ภาพทำแลบเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศได้ดีมากสามสี่ห้าตัวเด็กหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแค่หัวที่ออกมานั่น20แล้วครับยังมีซ่อนๆอยู่ข้างในอีกน่าจะ20-30ฝูงนี้อย่างต่ำน่าจะมี50-60
อยู่เต็มชายขอบป่าเลยตรงนี้นี่แบบข้างหน้านี่เป็นทุ่งก็มีต้นไอ้ต้นไม้เนี่ยบางสวยอยู่สวยอยู่แสงลงเฉียงตอนนี้วัวแดงออกมาครับก็ผมใช้ ISO 32,000 ตารางสวยสำหรับภารกิจของผมนะครับก็คือถ่ายภาพวัวแดงมันมีภาพในหัวเนี่ยหลากหลายแล้วก็วันแรกเนี่ยได้อย่างที่คิดก็คืออยากได้เป็นฝูงใหญ่ๆแล้วก็มีวัวแดงเนี่ยปนอยู่ในนั้นทีนี้วัวตัวนั้นมันเป็นวัวแก่ตัวผู้สีมันเข้มมากก็เลยอยากได้แบบ close ซึ่งพอมาวันที่2เนี่ยมันก็ได้ตอนชุดแรกที่มันเดินเรียงแถวมามันก็เป็นกระทิงแล้วก็มีวัวแดงโผล่มาตัวนึงแล้วเป็นกระทิงก็สวยเหมือนกันแล้วมาช่วงเย็นมันออกมาเห็นทั้งตัวแต่ว่าสปีดแบบโอ้โหผมใช้ ISO นี่ 30,000 บางรูป 8,000 แล้วก็สปีด1:20ใช้โหมด IS ใช้ทุกอย่างที่กล้องศักยภาพมันใช้ได้แล้วก็แผนมันก็ได้ภาพวัวแดงที่ชัดเห็นขาเห็นดีเทลชัดเห็นกระทิงที่วิ่งขึ้นไปคู่กันเบอร์เงี้ยมันก็คือได้ตามที่เวลานั้นเนี่ยเอื้ออำนวยสำหรับภารกิจของผมนะครับก็ตั้งโจทย์เอาไว้ว่าจะถ่ายกระทิงกับนกตอนไปถ่ายจริงๆเนี่ยโหยช็อตแรกได้กระทิงมันนอนพักแล้วก็จะมีพวกฝูงนกเอี้ยงนะฮะมาเกาะเหมือนแล้วเวลาเราเห็นในพวกนกเอี้ยงตามทุ่งนากับฝูงควายฝูงวัวอะไรเนี่ยฮะลักฟิลมันจะออกประมาณนั้นเลยแล้วทีนี้มันก็จะมีฝูงนกเอี้ยงที่ไปเกาะอยู่ตามตัวทําให้กระทิงเนี่ยมันรู้สึกรําคาญไงมันก็จะมีบางจังหวะที่กระทิงมันแบบสะบัดหัวแบบอะไรเงี้ยรู้สึกประกอบอะไรทําไมนักหนาอะไรเงี้ยขอสะบัดทีนึงแล้วมันก็ทําให้นกฝูงนกเอี้ยงเนี่ยมันฮือขึ้นมาผมถ่ายโดยเน้นแอคชั่นเราก็จะได้เห็นแบบจังหวะที่กระทิงมันสะบัดแล้วก็ฝูงนกเอี้ยงมันกระจายตัวออกมานะใช้สปีดสูงนิดนึงก็จะได้แอคชั่นที่ต้องการแล้วก็ยังถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายเป็นสโลว์ผมว่าก็สวยดีนะแล้ว อีกวันนึงเนี่ยผมเจอนอกจากนกเอี้ยงแล้วยังเจออย่างควายด้วยเป็นของแถมคือจากโจทย์1ข้อเนี่ยกลายเป็นได้ทั้งนกเอี้ยงแล้วก็นกยางควายซึ่งผมว่ามันก็ได้ความสัมพันธ์ของฝูงกระทิงแล้วก็นกที่หากินตามกระทิงด้วยเป็นความสัมพันธ์ในธรรมชาติที่เกื้อกูลกันนะเมื่อวานเนี้ยได้ฝูงใหญ่ครับเยอะมากเป็นร้อยแล้วมีวัวแดงตัวแก่ตัวคู่แต่วันเนี้ยพี่เจ้าที่เขาพาไปซุ่มอีกจุดหนึ่งก็ระยะดีแล้วฝูงใหญ่แต่คนละฝูงกัน
แล้วก็มีวัวแดงแต่ว่าเป็นตัวกลางๆระหว่างซุ่มเสร็จเนี่ยโอ้ลมมันก็อวนนะแล้วมันก็เตลิดวิ่งจากด้านหลังวิ่งพุ่งด่าหน้าเข้ามาหาเราแล้วก็ออกขวาไปวันนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีแอคชั่นแล้วก็เอ๊ะก็มีคนบอกกระทิงออกอีกตรงแถวๆป่าสนเลยบ้านสามหลังไปแล้วก็กลับไปใหม่โอ้ตรงนั้นสวยมากมันก็เป็นถิ่นอาศัยเฉพาะที่ดูรู้ว่ากุยบุรีมันมีต้นยูคาต้นสนซึ่งเป็นไม้ที่มันมีเฉพาะที่นี่ไม่เหมือนป่าที่อื่นแล้วเราก็ได้จากกระทิงเดินเดินเดินแล้วก็รอจนบัวแดงอะครับออกมาแต่กว่าจะออกเป็นทุ่มนะหกโมงกว่าเกือบทุ่มไม่มีแสงแล้วนี่เราออกมานี่เราต้องถ่ายทำใช้ไฟรถตู้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็รีบไปกินข้าวแล้วก็จัดว่าครั้งนี้ภารกิจเนี่ยทั้งคู่เนี่ยได้ดีเลยแล้วก็ได้ของแถมได้ช้างด้วยเพราะช้างไม่ใช่ภารกิจเราเจอช้างงา2 วันเลยก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับ